สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายท่านผู้ชมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้เนาะก็กลับมาอีกแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับนะในคลิปที่แล้วลงไปปุ๊บนะคอมเมนต์แม่งมาเต็มเหมือนเดิมเลยนะครับนะเราค่อยๆไล่ทำไปเรื่อยๆนะครับนะถ้ารอได้ก็รอรอไม่ได้ก็จัดไปก่อนเลยนะครับนะก็คือก็เราไล่ลงคลิปไปวันละคลิปนี่แหละเรื่อยๆนะครับนะโอเควันนี้นะครับผมเป็นเด็กโปรไฟล์อันนึงแล้วกันที่ยังเป็นของรอยัลพาลาดินอยู่นะครับซึ่งรอยัลพาลาดินเนี่ยจัดได้ประมาณถึง 3-4 เด็กน่าจะเกือบละ5เด็กด้วยนี่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยพอจะจัดออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างแต่ค่อนข้างจะพลิกแพงแล้วก็เล่นได้กับหลายแบบนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นเด็กโปรไฟล์ของสายอัลเฟดบัตเตอร์นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยมันจะเทใส่อันเฟดแหละแล้วก็วิธีการเล่นจะคล้ายๆของเก่านะครับอ่ะอย่างที่บอกกันว่าก่อนอื่นนะครับนะก็การจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีดูโอมการจัดด้วยกันจัดเด็กที่ผมถนัดนะครับนะแล้วก็เทสอะไรเรียบร้อยนะครับลองมาแล้วแล้วก็ชอบในรูปแบบของมันนะครับโอเคป่ะตัวเริ่มมากันเลยแล้วกันยังไม่เพิ่มความช้านะครับตัวเริ่มเป็นวิงกันเบฟนะซึ่งเป็นตัวเริ่มตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเล่นกับสายบัสเตอร์ได้ขึ้นพอสมควรแล้วก็สำหรับเด็กเนี้ยอะไรที่มันบัสเตอร์เยอะวิงกันเบฟถือเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะครับคิดดิคอลทิกเกอร์ครับอันนี้ของอันใหม่ฟิกตัวนี้ไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่ปัญหาคือมันใช้ได้แค่อันเฟดที่เป็นเกรด3เท่านั้นนะครับมันบอกว่าเอามันเข้าโซท่าขออนุญาตอ่านแล้วกันนะครับเป็นเทคออโต้นะครับอันนั้นมันเข้าโซถ้าแวนการ์ดของเราที่มีจิตชื่ออันเฟดนะครับเป็นเกรด3โจมตีสามารถนำเข้าโซหงายแดมได้2นั่นเองก็คืออันนี้ที่ตามที่เข้าใจที่อ่านคือต้องไม่ถูกสไตล์ทับนะครับนะก็อาจจะใช้ยากนิดนึงแต่ว่าก็ใส่เผื่อไว้แบบว่าเล่นต้นเกมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อมาผมมาแชมพูอันนี้บังคับใส่นะครับ4สำหรับจะเล่นสายนี้ต้องใส่ดอทิกเกอร์ครับ4อันนี้ก็จำเป็นต้องใส่สุดท้ายก็ฮิวทิกเกอร์4นะครับก็เป็นคีบ8ดอ4ฮิว4ธรรมดาปกติไม่ได้มีอะไรมากสำหรับตรงเกรด0นะครับนะตัวเริ่มนี่ก็ใช้ตัวนี้แหละเล่นสายบัสเตอร์เกรด1ครับเป็นหมาที่ตีฮิตเอาไว้เสิร์ชนะครับตีฮิตหรือบูทิตเนี่ยสามารถเอาเปิด7หาบัสตัวที่มีติดชื่อบัสเตอร์เบท1ใบขึ้นมือถ้าหาเจอเอาเข้าโซถ้าหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับนะต่อมาเป็น PG ครับจะเป็น PG หงายแดมหรือว่า PG ธรรมดาก็ได้ถ้าสมมุติซื้อ LD มาอยากได้ PG หงายแดมก็ใส่ PG หงายแดมไม่ว่ากันนะครับหมาหงายแดมนะครับโซบัส2หงายแดม2ใบนะครับทิ้งตายครับผม2ใบนะครับแล้วสุดท้ายเป็นหมาบัสเตอร์เกรด1ที่ไว้แวนเป็นบัสเตอร์นะครับแล้วถ้าเรามีบัสเตอร์เบทลงเนี่ยจะได้หงายแดม1นั่นเองนะครับอันนี้มาช่วยเล่นต้นเกมแล้วก็ติดบัสเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยจะใส่ไว้เยอะนิดนึงนะครับจะเป็น8 90ได้34นะครับแล้วก็14ใบปกตินะก็จะเน้นไปในทางตัวที่เล่นมากกว่าทิ้งตายอาจจะไม่ได้ค่อยใส่ตรงนี้เยอะนะครับสำหรับเกรด2จะเป็นบัตเตอร์เบส4มันจะหนักตรงนี้นิดนึงตรงบัตเตอร์เบส4นี่แหละซึ่งถามว่าหายากไหมมันก็หาไม่ยากแล้วมันก็ดันหาไม่ง่ายนะครับนะแต่ว่าก็ถ้าจะเล่นอย่างนี้ก็คือต้องบัตเตอร์เบส4ถ้าซื้อ LD เนี่ยมันจะได้มาใบเดียวอยู่แล้วแหละก็ต้องไปหาเพิ่มเอาเองนะครับจาวาลินครับ3ใบจาวาลินเป็นตัวหนึ่งที่ทำเกมได้ค่อนข้างดีจริงๆหลายคนค่อนข้างมองข้ามจาวาลินไปนะครับแต่จาวาลินเป็นยูนิตหนึ่งที่ทำเกมได้ดีเพราะว่าโครงเนี่ยมันได้เป็นอันเฟดแล้วทีเนี้ยเกมมันจะเดินได้เร็วขึ้นแล้วนะครับจาวาลินเลยมีบทบาทมากบัตเตอร์เบสสปิริตครับหลายๆคนถามว่าพี่จะใส่เบสสปิริตมาทำไมก็คือเอาจริงๆเบสสปิริตมันเอามาให้ตัวอันใหม่เรียกอ่ะยิงได้แต่ถ้าสมมติไม่ยิงเนี่ยมันมาไล่เป็นแวนมันยืนหมื่นแค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ริวนะครับ4ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าแน่นๆเลยนะครับทั้งหมดจะอยู่ที่8 9 10 11 12 13นะครับเกรด2จะแน่นๆถึง13ใบเลยจะเน้นเป็นตัวเล่นซะส่วนใหญ่โอเคเกรด3ครับเราจะใส่ง่ายๆนะผมคืออันเฟดโฮสต์ครับ4แล้วก็ตัวบัตเตอร์เบดนะครับเอ็กซ์ตรีฟนะครับ2นั่นเองคือหลายๆคนถามพี่มันมีรีวที่เป็นโปรโมจะใส่หรือเปล่าคือบางคนเขาไม่ได้ซื้อไงนะครับเราเลยรู้สึกว่าและอ่านเทคมันก็รู้สึกเฉยๆกับสกิลมันก็เลยเล่นแบบเป็นโฮสต์ไปเลยแล้วก็เป็นในส่วนของอันเฟดไปเลยเพราะว่าถ้าเราเล่นท่านี้ต้นเกมเราจะเล่นได้นะครับเราใส่เป็นอันเฟดปุ๊บเราสามารถเล่นได้เลยโอเคสไตล์แนะนำครับผมก็จะค่อนข้างตายตัวนิดนึงนะครับนะเอาไม้4ซึ่งตัวเนี้ยมีก็ดีมีคู่เดียวใส่อย่างอื่นเพิ่มก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีก็ดีแค่นั้นเองมันไม่ได้จำเป็นมันไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนะครับนะอัลเฟด4ครับจริงๆเนี่ยอัลเฟดใครใช้ LD มามันให้4อยู่แล้วไม่เป็นไรมากมังกรหน้าเหลี่ยม2อันเนี้ยจริงๆใช้แค่เผื่อเจอลิงก์เอามาอันล็อกแค่นั้นเองก็ไม่ได้อะไรมากนะครับจีการ์ดก็เป็นจีการ์ดใน FR ใน LD 2ใบแล้วก็จีการ์ดอะไรก็ได้อีก2ใบใครจะไปใส่เคดำเคเหล็กอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะมีมังกรสไตล์ใหม่ตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นมังกรตัวโซเซเวอร์นะครับตัวที่เป็นเทคไตล์นะครับอีก1ใบแค่นั้นเองนะครับสไตล์ก็จะใส่ประมาณนี้คือไม่ยากมากจริงๆอย่างที่บอกไปคือถ้าสมมติว่าจะ
ใส่อย่างอื่นอย่างเงี้ยเอาอันอยากใส่ซีบีดมีอันไม้คู่เดียวได้ไหมได้นะครับอาจจะไปเพิ่มอย่างอื่นเพิ่มกาบงกาเบสอะไรเนี่ยแล้วแต่เลยเพราะว่าจริงๆอ่ะคีย์หลักมันสำคัญที่ได้ใช้บ่อยๆจริงๆก็คือสไตล์แรกก็2ใบเนี้ยใบไหนก็ได้เป็นสไตล์แรกแล้วก็อัลเฟดแค่นั้นเองแต่ว่าสมมุติถ้าไม่มีเล่นจริงๆก็อาจจะเป็นเอาไม้ไว้คู่เดียวนะครับมันไม่ได้ใช้ได้ดีผลดีได้เยอะได้หลายรอบเหมือนเด็กที่เป็นเด็กเล่นอันไม้ที่จำเป็นต้องมีนะครับโอเควิธีการเล่นถามว่าเดินเกมเนี่ยเดินเกมได้เร็วขนาดไหนค่อนข้างต้องบอกว่าเดินเกมได้เร็วจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่ถ้าเริ่มหลังด้วยยิ่งดีใหญ่เลยถ้าสมมติเราเริ่มหลังเนี่ยเราไลฟ์เป็นบัสเตอร์ตัวนี้เมื่อไหร่นะครับบูตตีปุ๊บถ้าเขาไม่กัดในช่วงต้นเกมเนี่ยเราสามารถเสิร์ชได้เลยอย่างเช่นเราขาดเกรด2หรือเกรด3เนี่ยเราสามารถเสิร์ชได้เลยเพราะมันให้เสิร์ชบัสเตอร์นะครับเกรด2มีอะไรบ้างบัสเตอร์นะครับบัสเตอร์เบสธรรมดาบัสเตอร์เบสสปิริตบัสเตอร์จาวาลินพวกนี้เป็นบัสเตอร์หมดเกรด3หมดแล้วก็มีบัสเตอร์เบสเอ็กซ์ลีฟนะครับเป็นบัสเตอร์คือเราขาดอะไรเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้เสิร์ชได้หรือถ้าเรามีหมดแล้วอยากหาตัวบูทนะครับเพื่อทำเกมในเทิร์นหน้าเราก็สามารถไปเสิร์ชตัวหมาตัวมันเองที่ติดบัสเตอร์ออกมาได้อีกเพราะทุกตัวมันติดบัสเตอร์กันหมดเลยมันคือข้อดีของเด็กนี้โอเคทีนี้ถ้าสมมติว่าไลท์ดีจริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นบัสเตอร์เบสตัวบัสเตอร์เบสสปิริตนะครับแล้วถ้าเราอยากทำแบบท่าเมื่อก่อนก็ได้ถ้าใครแบบขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะลงนะครับตัวนี้เล่นกับตัวหมาที่เป็นเกรด1หรือว่าคริติคอลก็ได้อันนี้แล้วแต่คนจะเล่นนะครับนะจะเป็นใครใน2ตัวนี้ได้เพราะมาบูทปุ๊บมาตีปุ๊บแต่แล้วบัสเตอร์เบสออกมาบัสเตอร์เบสตีต่อนะครับอันนี้เล่นได้นะครับในท่านี้ถ้าจะเล่นท่านี้ต้นเกมอ่ะถามว่าน้องๆหลายคนงงว่าจะเล่นยังไงนะครับคือตัวนี้กับตัวเนี้ยไอเนี้ยมันถูกไขก็ได้2ตัวนี้บูทนะครับพลังจะบวก 3,000 นะครับตีเสร็จสามารถเคาน์เตอร์บาร์1ออกมาเข้าโซได้มันจะเรียกบัสเตอร์เบสมาลงแล้วบวก 3,000 นะครับก็คืออ่ะสมมุติว่าต่ออย่างงี้แล้วกันนะครับมันใช้แดมน้อยหน่อยอ่ะสมมุติตีเรามีแดมนึงนะนะครับเคาน์เตอร์ตีเสร็จปุ๊บเคาน์เตอร์บาร์1ออกมาเข้าโซหาบัสเตอร์เบสลงมาบวก 3,000 นะครับอันนี้เห็นลงบัสเตอร์เบสหงายแดมคืนให้นะครับจบแค่นั้นเองแล้วก็อาจจะเอาบัตเตอร์เบสตีเป็น12ต่อนะครับอ่ะอันนี้คือเราสามารถเล่นในช่วงต้นเกมแบบนี้ก็ได้นะหรืออ่ะในกรณีที่เรามีทั้ง2แดมอย่างเงี้ยก็หลายๆคนอาจจะต่อไปอย่างงี้ก็ได้นะครับนะบูตตีเป็น16เสร็จปุ๊บเคาน์เตอร์บาร์1นะครับหาบัตเตอร์เบสลงมาอย่างสเต็ปเมื่อกี้แหละนะครับนะบัตเตอร์เบสเป็น12ตีนะครับตีเสร็จถ้าเขาไม่ได้ทิ้งเคาน์เตอร์บาร์1เอามันกลับเข้ากองครับนะแล้วก็นี่แต่ว่าเนี่ยจะใช้2บาร์แล้วคืนแดมไม่ได้แค่นั้นเองอ่ะอันนี้คือวิธีการเล่นเล็กๆน้อยๆของตัวของบัตเตอร์เบสตัวนี้ทีนี้เราจะพูดเรื่องนี้ก็คือเด็กเก่านั่นแหละนะครับมันก็จะไม่ได้อะไรมากทีนี้เราจะพูดถึงว่าในกรณีที่เราสามารถขึ้นเกรด3ได้ก่อนหรือว่าเขาสกูหรือเขาจะการ์ดเกรดเพื่อเราขึ้นเกรด3ได้ก่อนก็ดีนะครับนะตัวใหม่ที่ออกมาในชุดนี้สามารถค่อนข้างช่วยในเรื่องนี้ได้เยอะคืออันเฟดโฮสต์นะครับอันเฟดโฮสต์มันมีความสามารถเป็นเทคออโต้นะครับเขาได้บัตร1ต่อบัตร1เลือกการ์ดทิ้งมือเรา1ใบถ้ามันลงสู่ช่องแวนการ์ดนะครับถ้าในโซเรามีคำว่านักดาบแห่งแสงนะครับหรือว่าบัสเตอร์ในชื่อคุณสามารถแจกคอร์สถ้าแจกคอร์สค้นหาการ์ดที่มีคำว่านักดาบแห่งแสงหรือว่าบัสเตอร์นะครับไม่เกิน2ใบคอร์สลงช่องเรียกการ์ดที่แตกต่างกันจากนั้นสลับของการ์ดคือเจ้านี่แหละมาเป็นตัวทำเกมแต่ในคนถามว่ามันทำเกมไงสมมติว่าเราโดนตีไล่แดมหรือว่าอะไรก็ตามที่เรามีทั้ง2แดมสมมติเป็นอย่างนี้แล้วกันทำให้สนามมันว่างหน่อยเราไม่มีตัวเล่นเลยนะครับนะแต่ว่าถึงเทิร์นที่เราจะไลฟ์ปุ๊บเราไลฟ์เป็นเกรด3เราไลฟ์ทับบัตเตอร์เนี่ยและเทิร์นเนี้ยเรามีแดมที่ใช้ไปแล้วหรืออะไรก็ดีนะครับนะมันสามารถเล่นได้แต่ก็ต้องมีทัก2ถึง3แดมนะครับเสร็จปุ๊บลงมาเคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์1ทิ้งก่อนนะครับพอเคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์1ทิ้งนะครับแล้วก็ทิ้งมือ1มันจะหาบัตเตอร์2ใบทีนี้เราหาอะไรออกมาเล่นนะครับเราก็ดูว่ามือเรามีอะไรสิ่งที่ต้องการในสนามในเทิร์นเนี้ยคือหมาอันนี้1นะครับแล้วก็ในส่วนเกรด2ก็จะเป็นจาวาลิน1บัตเตอร์เบส1ขาดอะไรให้เสิร์ชอันนั้นครับเพราะ3ตัวนี้ติดบัตเตอร์ทั้งหมดนะครับขาดอะไรให้เสิร์ชอันนั้นอ่ะทีนี้เราก็ดูว่ามือเรามีอะไรมือเราขาดอะไรอันนี้เรื่องสำคัญนะสมมุติว่ามือเรามีบัตเตอร์เบสแล้วให้เราเสิร์ช2ใบนี้ถ้ามือเรามีจาวาลินแล้วให้เสิร์ชบัตเตอร์เบสกับเจ้านี่แทนถ้ามือเรามีหมานี่แล้วให้เสิร์ชจาวาลินกับบัตเตอร์เบสแทนอันนี้แล้วแต่นะครับสถานการณ์ซึ่งก็มันจะเสิร์ชแล้วมาคอเลยนะครับในระดับหนึ่งด้วยตัวนี้จริงๆอ่ะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีไอ้สองใบนี้แล้วเราไม่ยึดเสิร์ชอะไรจริงก็แนะนำให้เสิร์ชใบนี้ขึ้นมือมานะครับโอเคอ่ะสมมติว่าเสิร์ชบัตเตอร์เบสลงเราอาจจะคอมาเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งแหวนมันไม่ติดบัตเตอร์มันไม่ได้หงายแดงอยู่แล้วช่างมันไม่เป็นไรแต่สาระสำคัญต่อจากนี้ครับผมคือลงมาเป็นบัตเตอร์จาวาลินในเทิร์นนี้อาจจะดูบงเปลืองมือนะต้องทิ้งมือหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องใช้มือสองใบครับนะครับสมมติเรามีอย่างนี้อ่ะเสียบมือ2ใบเข้าโซอะไรก็ได้นะครับเสิร์ชหาไฮบีด2ใบเสิร์ชหาไฮบีด2ใบเราจะไปหาอะไรหาคีย์ครับผมหลังเราสามารถกดต้นเกมได้เลยเพราะว่าแวนการ์ดเราติด
ชื่ออัลเฟดอยู่แล้วแล้วเจ้าวลินเล่นกับอัลเฟดนะครับอ่ะทำให้เกมมันเร็วขึ้นจริงๆไอ้วิธีการเนี้ยตอนเกต2ถ้ามันปูบอร์ดได้เกต3ก็เอาเจ้าวลินมาช่วยปูใหม่อีกทีก็ได้นะอันนี้ใช้มือไป3ใบแล้วอาจจะดูเปื้องๆหน่อยแต่ว่าถ้าเรากดดันเขาตั้งแต่ต้นเกมนะครับมันก็จะตีหักตีหักตีหักตีอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆนะครับนะซึ่งเป็นข้อดีของเด็กนี้ซึ่งเป็นข้อดีของตัวเด็กมันนะโอเคทีนี้มันก็เล่นปกติครับก็คืออ่ะตี 9,000 อาจจะตีแวนไม่บูทนะครับนะแล้วก็แวนอาจจะเสร็จปุ๊บอาจจะเอานี่กลับแล้วก็เรียกออกมาหรือบางคนอาจจะเอาแวนตีไปก่อนแล้วโยนทิ้งให้ข้างอันนี้แล้วแต่เลยนะครับจะข้างตีก่อนแวนตีก่อนนะครับข้างไหนอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนั้นเลยถ้าสมมติว่าเกิดว่าเขาได้ทิกแล้วมันหยุดแล้วถามว่าท่านี้ถ้าเจอแล้วมันหยุดทำยังไงอาจจะต้องบอกว่าอาจจะต้องเก็บตัวให้มันเล่นในสนามถ้าเจอแคนเผาก็พยายามเรียกเลี่ยงท่านี้นิดนึงแต่ถ้าไม่เจอแคนเผาสามารถทำได้ก็ทำนะครับแต่จริงๆช่วงต้นเกมเนี่ยถ้ากดเร็วๆได้กดเร็วแล้วก็ตัวมันสามารถเพิ่มให้เต็มสนามได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมนะโอเคถ้าสมมติเราขึ้นเกรด3ก่อนอย่างนี้เรากดมันได้เสร็จปุ๊บนะครับนะในอะไรก็ตามถ้าเราเกิดว่าปาจีการ์ดได้ก็ให้ปาจีการ์ดเล่นๆเพื่อเปิดเจนเบง1ให้มันก่อนพอเราเปิดเจนเบง1ให้มันปุ๊บนะครับนั้นในเทิร์นหน้าถ้าสมมุติเรารักษาสภาพสนามได้ให้สไตล์เป็นอันเฟดเลยแล้วก็เคาได้บาส1ให้บาสเตอร์โดยที่มีชื่อบาสเตอร์เบนอีกตัวบวก 3,000 แล้วถ้าทำการทิ้งมือ1แล้วให้มันทำการทวินไดได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตีใหม่แล้วก็ทำเทิร์นหน้าโดย5ไดถ้าเราได้ยิ่งได้โจมตีเร็วเท่าไหร่หรือว่าปาจีการ์ดเร็วเท่าไหร่เด็กนี้ก็จะค่อนข้างจะไปได้เร็วเท่านั้นนะครับแต่ในกรณีกับการขออนุญาตนะครับนะเราตู้แล้วเรามีตัวคอเฉยๆนะครับเป็น2ตัวอย่างนี้ปุ๊บเราไม่มีอย่างนี้กรณีกับการถ้าสมมติว่าเราเล่นเป็นอันเฟดปุ๊บเราอยากได้ตัวเล่นแต่ว่า2ตัวนี้คอมาแล้วแต่เราต้องการตัวที่3นะครับต้องการการ์ดใบที่3ที่ติดบัตเตอร์เราสามารถลงตัวนี้มาได้เคาน์เตอร์บาส1นะครับอันนี้เป็นแอคทีฟนะถ้าแวนติดอัลเฟดก็เคาน์เตอร์บาส1ปุ๊บนะครับเราก็สามารถเสร็จจาวลินมาได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บวก 3,000 แล้วก็เอามือเสียบโซ่2แต่ว่าในช่วงที่ทำตัวนี้อาจจะต้องเอาหมาจำพวกมาแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็อีกตัวนึงอาจจะเป็นตัวของโซบัส2ไอแดม2เพื่อเอาคอสคืนแค่นั้นเองเพราะว่าเราเสียคอสจากการที่ใช้เทคฐานไปแล้วอันนี้ขอย้อนมาในช่วงที่เพิ่งใช้เทคฐานนะใช้เทคฐานไปแล้วแล้วก็ใช้เทคของเจ้านี่อีก1แค่นั้นเองเพื่อให้มันได้คอสคืนนะครับแล้วก็ลุกแค่ครั้งเดียวพอก็เป็นตัวหนึ่งที่กดได้อันนี้ในกรณีที่เราได้สไตล์ก่อนแล้วไม่ได้ปาจิกาดหรืออะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแต่ว่าก็ยังทำให้ตัวเด็กมันเล่นได้อยู่ดีนะครับนะก็พอเสร็จในปุ๊บสไตล์2ก็เป็นอย่างนั้นอีกนะครับหรือถ้าเกิดแบบว่าเราเล่นแล้วดวงดีๆมากๆมือแรกขึ้นเลยนะครับบล็อกทุกอย่างนะครับเราก็สามารถเล่นเป็นตัวโซเซฟปลุกพลังให้ทุกแถวแล้วก็ตีไปเลยก็ได้นะโอเคก็ตัวเด็กจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างอ้างอิงจากของเก่ามากๆนะครับนะของเก่าในทุกๆชุดเนี่ยมันจะเล่นเหมือนกันมากๆมันเปลี่ยนตัวไปน้อยมากนะครับซึ่งแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ว่าได้เนาะก็เลยเป็นชุดหนึ่งที่ค่อนข้างจัดมาแล้วว่าถามว่าชุดนี้มีข้อเสียยังไงคือค่อนข้างบางอย่างค่อนข้างหายากและต้องเก็บมาในระดับนึงเลยนะครับแต่ก็ถือว่าน้อยกว่าเด็กตัวของอันใหม่ใช้เยอะจริงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับของเราแน่นอนนะครับก็ช่วงนี้ยังอยู่กับ CHB ยาวๆเพราะว่าแคนหนึ่งมันทำได้หลายสายเดี๋ยวทยอยทำลงให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยครับคุณร้านติจาไม่กับบาร์ท่าชั้น5ผู้อุ่นเพจเราช่องเราช่วงแว่นการเป็นทางการและใครสนใจต่างซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ที่เพจแท็บช็อปนะผมลิงก์อยู่ในเดสคริปชั่นข้างล่างเลยวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของเราสวัสดีครับ